เวลา 7:52 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ณอนุสาวรีย์สามบุรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจหลวงอิงคศรีกสิการและพระช่วงเกษตรศิลปการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบ80ปีวันที่2กุมภาพันธ์2566โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีคณะผู้บริหารบุคลากรนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของสามบูรพาจารย์ผู้ปลุกเบิกและวางรากฐานด้านการเกษตรในการพัฒนาสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรเริ่มจากโรงเรียนฝึกหัดครูปฐมกสิกรรมเป็นวิทยาลัยเกษตรและเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างความรุ่งเรืองและความยั่งยืนของชาติด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดินจวบจนปัจจุบันจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาทพระสงฆ์จำนวน10รูปเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบ80ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยมุ่งเน้นการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินในโอกาสครบ80ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และตระหนักถึงการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการแพทย์รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์ของโรคระบาดที่ผ่านมาจึงได้จัดตั้งโครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เน้นอัตลักษณ์เวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรมที่เชื่อมโยงความรู้ขั้นสูงด้านการเกษตรอาหารป่าไม้สิ่งแวดล้อมไปสู่การแพทย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเกิดโรคอุบัติใหม่รวมถึงการเป็น Medical Hubดูแลผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและรองรับการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตปัจจุบันได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และอยู่ระหว่างการระดมทุนการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขั้นที่1ขนาด100เตียงบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเวลา 8:14 น.เสด็จออกณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขชื่อนำโชคพันผสมเพศผู้อายุ7ปีและสุนัขชื่อเท็ดดี้พันไซบีเรียนฮัสกี้เพศผู้อายุ3ปีในการนี้ทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประโยชน์ของการทำหมันคือช่วยลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์อาทิลดภาวะการเกิดมดลูกอักเสบและลดอัตราการเกิดเนื้องอกบริเวณเต้านมของสุนัขเพศเมียในกรณีรุนแรงอาจกลายเป็นมะเร็งได้อีกทั้งช่วยลดภาวะต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้โดยสัตวแพทย์แนะนำให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับการผ่าตัดทำหมันตั้งแต่วัยก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือก่อนแสดงอาการเป็นสัตว์ครั้งแรกซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าวได้มากนอกจากนี้การทำหมันยังเป็นการคุมกำเนิดถาวรควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คน